สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KS Forward ประจำวันศุกร์ส่งท้ายปี2022นะครับวันนี้ผมบอมสรพลวีระเมธีกุลครับผมไอ้กรกฎเสวตกุตมัสครับครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าวันนี้เป็นเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการฉายรายการของเราในปีนี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเว้นนะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันที่6มกราคมเลยนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นภาพแบบสบายๆนะครับก็จะมีการอัปเดตต่อเนื่องนะครับจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยกันถึงกลุ่มอสังหาเอาลุกนะครับแล้วก็บอกว่าราคาตรงนี้นะครับน่าซื้อแล้วนะครับสำหรับใครรับความเสี่ยงได้เนี่ยนะครับกลุ่ม property ไม่น่าลงไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคือต้องบอกเอาลุกมันก็ไม่ได้สวยหรูนะกำไรปีหน้าคือ flat นะยังไม่ได้โตนะครับแต่ว่ามันเล่นบนความคาดหวังเหมือน sentiment ของมาตรการภาครัฐรวมถึงมาตรการการกระตุ้นจากการคลังมาตรการการผ่อนคลายจากแบงก์ชาตินะครับก็เอาจริงคือมันคล้ายๆเทรดวอร์ครับนี้เราพูดคุยกันไปคือมันคล้ายๆเทรดวอร์คือรอลุ้นว่ามันจะเซ็นเมื่อไหร่อันนี้ก็รอลุ้นว่าคลังกับแบงก์ชาติจะมาเจอกันตรงไหนนะครับแล้วก็ valuation ของกลุ่ม property หลายตัวเมื่อวานที่เราโชว์กันมาอธิบายไปเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็บอกว่ามันลบ2 standard deviation แล้วนะนะครับแล้วก็ใครรับความเสี่ยงได้ต่ำก็ไปดู AP ดู Land House นะครับใครรับความเสี่ยงได้สูงก็มาดูสุภาลัยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมา property ก็คือปรับตัวขึ้นเกือบทั้งแผงพร้อมวอลลุ่มอย่างมีนัยยะนะครับวันนี้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็กลับมาดูกลุ่มก่อสร้างคุณไอซ์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราแนะนำเป็นเซคอนส่งท้ายปีแล้วกันนะครับเซคอนนะครับสเต็กนะครับเรามองว่ามันก็จริงๆต้องบอกว่ามันก็เซนติเมนต์เหมือนกันนั่นแหละใกล้ๆกันนะก็คือบอกว่าทุกตัวเนี่ยมันเป็นลุ้นมกราคมแล้วสเตคอนก็เป็นลุ้นมกราคมเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของพรบงบประมาณนะครับประเด็นอื่นเราก็มองว่ามันก็ลงมาจาก28บาทนะครับลงมา14บาทผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นหนึ่งหุ้นที่อาจจะสามารถซื้อส่งท้ายปีได้นะครับตัวสเตย์คอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีกลยุทธ์อะไรมาแนะนำแล้วก็มีจุดซื้อจุดขายจุดคัทลอสตรงไหนเดี๋ยวมาพบกันนะครับมาประเด็นวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันในส่วนของว่าสรุปภาพรวมการลงทุนปี2022ครับคุณนายถือว่าเป็นปีที่เรียกว่าคือเป็นปีที่ถามว่าผิดคาดไหมก็อาจจะไม่ได้ผิดคาดแต่ประเทศอื่นมันดันดีกว่าไงนะครับปีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตั้งแต่ asset class ว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาอย่างมีนัยยะแล้วคนก็งงว่าหุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้นมันแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยคือปกติถ้าหุ้นขึ้นพร้อมทองขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ในระยะหนึ่งนะมันจะไม่สามารถขึ้นไปด้วยการต่อได้จากสถิตินะครับคือมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งก็พอแล้วนะครับแต่ว่าปัจจัยตอนนี้มันเป็นช่วงท้ายปีผมก็เข้าใจว่ามันคงมีการอย่างทองคำเนี่ยต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าส่วนมากทองคำมันจะเอาเปอร์ฟอร์มในสถานะ risk off ถูกไหมครับแต่ต้องบอกว่าภาพตรงนี้มันก็อาจจะเป็นภาพที่มันสวนทางกันในระยะสั้นคือปัจจุบันตอนนี้เวลามันมีการเก็งกำไรกันไว้ว่าในช่วงของไตรมาส1เนี่ยนะครับคาดการณ์กันไว้ว่าเฟดเนี่ยรวมถึงแบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยน่าจะมีการดำเนินนโยบายการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องดอลลาร์อ่อนด้วยนะครับทองคำก็เลยอาจจะกลับมาดูกันอีกครั้งนึงได้นะครับภาพตรงนี้เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับรวมถึงประเด็นนึงที่บอกว่าทำไมตลาดหุ้นบ้านเราปีนี้บวกแค่ 1%นะครับตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นจีนปาไป 20 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตลาดหุ้นในเอเชีย Emerging Market ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีพร้อมๆกันด้วยนะครับไอ้ปัจจัยทั้งหมดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบพูดคุยกันวันนี้เราทำมาเราดึงมาทั้งหมดเกือบ10สไลด์ผมว่ามันเป็นสไลด์ไฮไลท์เลยนะครับแล้วเราจะมาไขคำตอบกันด้วยว่า5หุ้นเด่นปีนี้ที่ผลักดันเซตเยอะที่สุดคือหุ้นไหนแล้ว5หุ้นที่กดดันเซตมากที่สุดคือหุ้นไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเหมือนพยายามที่จะวันนี้เราเป็นภาพแบบผ่อนคลายแล้วกันแต่ผมว่ามันสำคัญนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปลิงก์ต่อกับการลงทุนในปีหน้าได้นะครับโอเคแต่ว่าเอา5นาทีสั้นๆแล้วกันเรามาสรุปภาพรวมตลาดก่อนแล้วกันครับคุณนายครับก็ภาพตลาดก็โดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรมูฟเมนต์กันเยอะนะครับอย่างดาวโจนส์เองก็ยังปิดบวกอยู่นะยังนิวไฮอยู่บวกมา 0.37% นะครับเอเชียก็ปิดจริงก็มีปิดเป็นส่วนใหญ่นะเออใช่แต่พระเอกของเราเนี่ยที่ผมอยากเน้นเลยเนี่ยคือน้ำมันเริ่มมาอย่างต่อเนื่องนะครับค่อยๆมานะครับแต่ที่บอกคือทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมา 1,500 แล้วนะคือเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วที่สำคัญคืออย่างที่บอกไปคือหุ้นก็ขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาทําก็จะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้ทําออกมา Twitter เคลมเรื่อง Nasdaq S&P Dow Jones เนี่ยทุกๆชั่วโมงเลยนะนะครับแต่ว่าต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเด่นเช่นเดียวกันนะครับในขณะการบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 1.9% นะครับภาพรวม
ถ้าดูจากจบปีเนี่ยก็น่าจะอินไลน์กับที่เราคาดการไว้คือสัปดาห์สุดท้ายของทุกปีอ่ะต่างชาติจะมีเน็ตต่างชาติจะเรียกได้ว่าเหมือนลดแรงขายแล้วก็มีการสลับซื้ออ่อนๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันเนี่ยจะซื้อสุทธิเนี่ยประมาณ 4,700 ถึง 5,000 ล้านซึ่งปีสัปดาห์นี้ก็คล้ายๆกันนะครับ5วัน 6,000 6,000 ใกล้เคียงขณะเดียวกันต่างชาติก็กลับมาเปิดลองแต่ผมต้องเน้นนิดนึงนะครับลงทุนว่าบ่าย3วันนี้นะครับเน้นนิดนึงนะครับว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะผันผวนสูงมากนะครับเขาผันผวนสูงมากคือด้วยความที่ว่าอาจจะไม่ได้มีแรงขายอย่างมีนัยยะและแรงซื้ออย่างมีนัยยะแต่มันจะผันผวนแบบบวกลบ5จุดมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเซต50เนี่ยมันจะโลโอเวอร์มันจะหมดสัญญาณในเย็นวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งเนี่ยที่มีการหมดโอเวอร์ครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่มันจะแบบผันผวนข้อหมายคืออะไรครับวันนี้เซตบวก10จุดและลบ10จุดได้เลยนะวันนี้นะครับบวก10จุดและลบ10จุดได้เลยตอนบ่าย3ตอนบ่าย3เป็นต้นไปดูบ่าย3เป็นต้นไปเลย1ชั่วโมงครึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทุนคือใครที่อยากจะแบบเก่งกำไรนะแต่คุณต้องเก่งให้ถูกทางนะถ้าผิดทางนี่ก็คือแบบส่งท้ายปีเลยนะผิดทางก็เก่งเหมือนกันแต่ถ้าเก่งกำไรถูกทางก็คือแบบ enjoy ท้ายปีเลยนะครับระวังดูบ่าย3วันนี้นะครับในขายตัวอื่นก็ปริมาณการช็อตก็ไม่ได้มีนัยยะนะครับไม่ได้มีนัยยะนะครับแล้วก็ NVDR ที่บวกขึ้นมาเด่นๆเลยก็คือตัว AOT ตัว True นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้ามีแรงขายอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โห4ตัวหลักโรงไฟฟ้าหมดเลยเรียงมาเป็นแถวนะครับเช่นอย่างที่เมื่อวานที่เราบอกไปคือถ้าใครจำได้เมื่อวานนี้ตัวบอนด์ยิลด์ของประเทศไทยเนี่ยปรับตัวลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญบอนด์ยิลด์ในระยะสั้น2ปี3ปี5ปีเนี่ยซึ่งมันเป็นอินดิเคเตอร์ในการวัดของแบงก์ชาติคือเวลาเราดูบอนด์ยิลด์เนี่ย10ปีกับ30ปีเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนภาพเศรษฐกิจในระยะยาวถ้าบอนด์ยิลด์มันมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหมือนคนเริ่มมั่นใจในเศรษฐกิจในระยะยาวก็คือมั่นใจว่าแบบเนี้ยแบงก์ชาติเนี่ยไม่น่าลดดอกเบี้ยแบบเนี้ยเวลาเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเงินเฟ้อมันจะค่อยๆเริ่มปรับขึ้นตามเศรษฐกิจที่มันพับขึ้นแล้วเวลามันเศรษฐกิจที่มันมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยก็พร้อมจะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นคนก็เลยมีการขายทั้งอะไรพันธบัตรระยะยาวเนี่ยเข้ามาซื้อตลาดหุ้นมากขึ้นมันก็เลยทำให้เวลาคนขายพันธบัตรเนี่ยนะครับพันธบัตรก็เลยปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นหุ้นมันก็จะเพิ่มฟอร์มขึ้นด้วยเออร์นี่ยูแกร์มันจะค่อยๆถางค่อยๆถางนะครับภาพพวกนี้แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้มันสวนทางไงเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าหลายๆเครื่องยนต์ปีนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับปีนี้หลายๆเครื่องยนต์เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยชะลอตัวเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ11มันของการส่งออกก็ติดลบเกือบ 3% นะครับ Government Spending กับ Investment ก็ชะลอตัวภายหลังจากการที่เริ่มเห็นสัญญาณการนำเข้าติดลบกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับภาคการผลิตก็เริ่มชะลอตัว Investment ในประเทศก็เริ่มชะลอตัวในขณะเดียวกันพี่ใหญ่อย่างภาครัฐบาลก็มีการเลื่อนพ.ร.บ.การผ่านวาระออกไป4เดือนเป็นวันที่17มกราคมนะครับภาพพวกนี้ก็เลยส่งผลให้หลายๆเครื่องยนต์ของ GDP บ้านเราเนี่ย5เครื่องยนต์หลักเนี่ยชะลอตัวเกือบหมดเลยมีเพียงแค่คอนซัมชันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคอนซัมชันที่อ่อนแรงแต่โตได้แต่โตแบบอ่อนแรงก็อาจจะมีมาตรการกระตุ้นมาช่วยหน่อยแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นภาพของตัว durable goods เนี่ยมันก็ดูอ่อนแรงไปเป็นส่วนใหญ่ซะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลให้ปีนี้นะครับเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันซุดลงมาด้วยนะครับก็คือ GDP เราเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมีการประชุมแบงก์ชาติ8ถึง9ครั้งเนี่ย4ครั้งเนี่ยคือดาวเกรดมาอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดก็มีการดาวเกรดลงมาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีนี้เซตอินเด็กซ์ก็คือไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากนะครับก็คือสาเหตุหนึ่งเนี่ยคือจาก GDP บ้านเราที่ไม่มีเครื่องยนต์ไหนที่แบบเหมือนเป็นพระเอกเลยอ่ะคือหลายๆเครื่องยนต์เนี่ยอ่อนแรงนะครับประเด็นที่2บ้างนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงของการสรุปภาพรวมเลยแล้วกันนะครับปีนี้เนี่ยหากนักลงทุนลองดูนะครับเป็นปีที่ผิดคาดอย่างมีนัยยะอันนี้คุณอาจจะตาลายนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้มันเราดึงมาจากบูมเบิร์กนะครับเป็นเซตอินเด็กซ์แล้วเป็นซีซันนอลคือในแกนแนวตั้งนะครับแนวตั้งเนี่ยคือเป็นตัวเป็นเดือนนะครับไล่มาตั้งแต่เดือน January จนถึง December เลยนะครับส่วนแนวนอนเนี่ยเป็นรายปี10ปีนะครับย้อนหลัง10ปีนักทุนลองเห็นไหมครับว่าไอ้ที่เราไฮไลท์เส้นปะสีเหลืองเนี่ยภาพตรงนี้มันแตกนักทุนลองดูตั้งแต่เส้นสีเหลืองลงมาสิครับไม่มีปีไหนเลยนะที่เซตมันแดงติดต่อกัน6เดือนอันนี้คือ performance ของเซตนะครับเห็นไหมครับว่ามันแดงติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับตั้งแต่กรกฎาคมอ่ะมันแดง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 คือไม่มีเดือนไม่มีปีไหนเลยในรอบ10ปีอ่ะที่มันแดงขนาดนี้นะครับและในขณะเดียวกันผมกำลังจะแนะให้ดูอะไรอันเดี๋ยวพูดให้จบก่อนนะครับอันนี้สาเหตุหนึ่งที่มันแดงติดต่อกันมา7ถึง8ไอ้มันแดงติดต่อกันมา6เดือนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าภาพนี้ครับ
นะครับต้องคุณลองดูภาพนี้กันนะครับเนี่ยเราลองดูตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเห็นไหมครับเนี่ยแกนนี้ที่เราทำไว้เนี่ยเห็นไหมครับว่าวันที่26จูนเป็นต้นมานะครับวันที่26จูนเนี่ยนะครับกราฟสีเหลืองเนี่ยคือกราฟเซตอินเด็กซ์คือพีคจุดนั้นอ่ะแล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงจนทำนิวโลเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวคือ EPS หรือว่ากำไรตลาดหุ้นนะครับที่นักวิเคราะห์ทำที่นักวิเคราะห์ทำปรับประมาณการจริงๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีอ่ะมันก็ปรับลงมานะแต่มันจะมาปรับเยอะๆจริงๆอ่ะตั้งแต่เดือน6ลงมาแล้วคุณลองดูสิครับมันเป็นกราฟเทรนเดียวกันเลยเห็นไหมไซด์เวย์ดาวนะครับ EPS ของเซตก็ถูกปรับประมาณการลงมาอย่างมีนัยยะเนี่ยตั้งแต่การเริ่มมีการพรีวิวงบไตรมาส2เพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าไตรมาส3แย่แล้วแย่จริงๆแล้ว4ก็ดูทรงก็แย่อีกนะครับภาพเนี้ยมันเป็นภาพเหมือนกันเลยนะคุณไอแล้วถ้าคุณถามว่ามันเหมือนกันแค่ไหนนั่นคุณลองดูซูมดูกราฟนี้ซูมดู2เดือนที่ผ่านมาเป๊ะเลยไหมครับเห็นไหมครับว่าเขียวเนี่ยถูกประมาณการลงดิ่งอย่างมีนัยยะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันลงเลยเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูมันลงเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันลงเลยแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้นะผมเน้นให้ดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเทรนด์มันเหมือนกันเลยแล้วล่าสุดคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นดับเบิ้ลบอททอมนะคุณไอแต่ผมไม่ได้ให้ความหวังนะครับโอเคแต่ผมไม่ได้ให้ความหวังเห็นไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าเริ่มมีการปรับประมาณการ EPS ขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมครับว่าเริ่มมีการปรับขึ้นเล็กน้อยแล้วแล้วพอปรับขึ้นปุ๊บเซต1540ปุ๊บเด้งเลยซึ่งอันเนี้ยเราจะเก็บคำตอบอันเนี้ยไว้วันที่6มกราคมว่าเซกเตอร์ไหนที่มันเริ่มมีนักวิเคราะห์ปรับประมาณการขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าเริ่มมีการประมาณการขึ้นนี่คือกราฟเหมือนกันเลยนะคือ EPS ของเซตกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยเป็นดับเบิ้ลบอททอมนะครับแล้วก็เริ่มผงกหัวขึ้นจริงไม่ทำโลใหม่ไม่ทำโลใหม่นะครับนี่เป็นภาพนึงที่เราอันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยผมพูดแบบส่งท้ายปีนะว่าปีนี้มันเป็นอะไรบ้างนะครับส่งท้ายปีว่าปีนี้มันคืออะไรบ้างนะครับมากันกราฟถัดไปแล้วเราลองเอาไปเทียบกับต่างประเทศบ้างครับคุณไอนะครับกราฟอันนี้นะครับกราฟสีเขียวกับกราฟสีขาวเนี่ยคือ MSCI ตลาดหุ้นอเมริกากับตลาดหุ้นจีนซึ่งปีนี้เอาเพอร์ฟอร์มมากนะครับ20-30%ครับนะครับแต่กราฟสีม่วงอ่ะคือกราฟบ้านเรานะครับคือแฟลตนะครับคือแฟลตแล้วคุณลองดูไปพร้อมๆกันนะครับเราลองดูตลาดหุ้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ปีนี้ดีกว่าเซตบ้านเราเนี่ยแฟลตนะครับอเมริกา 30% จีน 20% อินเดีย 9% ไต้หวัน 30% อินโดฟิลิปปินส์ 4-5% เฉลี่ยของ MSCI โลก 27% MSCI Asia X Pacific Japan 16% บ้านเรา 1% นะครับก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นเซนติเมนต์ที่มาจาก3ประเด็นแหละประเด็นแรกก็คือเวลาเศรษฐกิจมันเกิดสงครามการค้าขึ้นเนี่ยเซกเตอร์แรกที่มันจะโดนคืออะไรครับพลังงานและปิโตรนะครับพลังงานและปิโตรจะโดนก่อนนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะมันคือพลังงานและปิโตรนะครับก็เลยทำให้เซตบ้านเราเนี่ยเผชิญกับแรงขายเยอะกว่าต่างประเทศนะครับประเด็นที่2คืออะไรประเด็นที่2คือเราลองดูจากในอดีตนะครับกราฟนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าถูกปรับประมาณการลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วปีนี้ที่มันถูกปรับประมาณการลงมาสูงที่สุดในรอบ10ปีจริงๆผมไม่ได้อัปเดตมาจริงๆตรงนี้มัน 19% แล้วนะครับจริงๆตรงนี้มันคือ 19% ย้อนหลังนะครับตรงนี้คือ 19% คือสูงที่สุดรอบ10ปีความหมายคือปีนี้เซตอินเด็กซ์ถูกปรับประมาณการลงตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยจนวันนี้27ธันวาคมเนี่ยนะครับปรับประมาณการลงมามากที่สุดรอบ10ปีคือ 19% 20% เนี่ยเอาเลขกลมๆนะครับเลยทําแต่เวลาการปรับประมาณการลงครั้งนี้มันเห็นมั้ยครับว่ามันถูกปรับประมาณการลงเยอะเพราะว่าเซกเตอร์ที่มันถูกปรับประมาณการลงคือเซกเตอร์ Global Play อย่างปิโตรเอเนจีและอิเล็กทรอนิกส์ถูกปรับประมาณการลง 20-50%ก็เลยเป็นเหตุผลแล้วเราลองไปดูในรายละเอียดของประเทศอื่นๆครับคุณไอซ์เราพบว่าประเทศอื่นๆน่ะมันไม่ได้มีโดยเฉพาะอย่างในอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีเซกเตอร์ Oil and Gas เนี่ยที่เวทในตลาดหุ้นของ Nasdaq ดาวโจนส์ S&P อ่ะเยอะเหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ย Global Play รวมกันเนี่ย30%กว่านะครับในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเวทเซกเตอร์หลักของเขาอ่ะคือเทคโนโลยีคือ ICT คือเทคแบบ AIซึ่งพวกนี้มันได้รับผลกระทบจำกัดเมื่อเกิดสงครามการค้าในขณะเดียวกันโกรธของมันยังแรงอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีรายได้สัดส่วนที่มาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะที่เราเคยได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพพวกนี้มันก็เป็นเหตุผลที่2เหตุผลแรกเราบอกไปแล้วนะบ้านเราถูกประมาณการลงอย่างมีนัยยะ EPS บ้านเราถูกดาวเกรดทำให้ PE ของเราเนี่ยขึ้นไปแพงกว่าประเทศอื่นที่16เท่ากว่าเกือบ17ถ้านับในแง่ของเทลลิง
ประเทศอื่นตอนนี้อยู่15กว่านะครับอันนี้ไม่ถึงไม่นับอเมริกานะอเมริกาคือมันมีโกรทด้วย PE ที่มันแพงนะครับประเด็นที่2เลยเนี่ยคือมันมีเริ่มนะครับมันเริ่มมีความเสี่ยงนะครับของตัวบ้านเราที่ oil and gas บ้านเราที่มันซุดตัวลงมานะครับ3เลยเนี่ยปัจจัยการเมืองบ้านเราที่เริ่มมีความไม่แน่นอนและ uncertainty สูงนะครับ4เนี่ยต่างชาติเนี่ยเริ่มกังวลมาตรการว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะออกมาพยุงค่าเงินหรือเปล่านะครับภาพพวกนี้มันเลยส่งผลให้บ้านเราปีนี้ค่อนข้าง underperform ประเทศอื่นก็คือ flat ประเทศอื่น MSCI โลกโต 27% นะครับหน้าที่ทองคำก็ 20% นะบวกลบนะครับนี่คือเป็นภาพรวมว่าปีนี้มันเกิดอะไรหุ้นเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรานะครับมาต่อกันบ้างนะครับเรามาต่อกันบ้างมาที่หุ้นบ้างดีกว่านะครับลงเมื่อกี้มานับภาพใหญ่มาแล้วมา index มาแล้วมาหุ้นบ้างนะครับนักทุนลองผมว่าเดาไม่ยากอะนะครับเดาไม่ยากนะครับอ่ะผมสรุปก่อนแล้วกันว่าปีนี้4หุ้นนะครับที่ปรับตัวขึ้นเยอะที่สุดอ่ะอย่าเพิ่งดูกราฟนี้นะครับ4หุ้นที่ปรับตัวขึ้นเยอะที่สุดในปีนี้คือ TQM คนรู้ว่า TQM หุ้น IPO ปีที่แล้วนะครับ TQM ปรับตัวเยอะที่สุดนะครับ 170-180% เบอร์2เนี่ยคาราบาวเบอร์3เนี่ยกัฟเอเนอร์จีแล้วก็อมันนะครับ 4-5 ตัวตรงนี้ปรับตัวขึ้นเยอะที่สุดในปีนี้ก็คือปีนี้เซตอินเด็กซ์บ้านเราหุ้นในบ้านเราอ่ะมีปรับตัวเกิน 100% ขึ้นมีแค่4ตัวนะครับแล้วที่สำคัญคือค่าเฉลี่ยนะครับปีนี้นะครับเซตเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟลตนะครับ 0-1% นะครับแต่ว่าเวลาลงมาในอินดิเคเตอร์เนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับก็คือมีปีนี้นะครับหุ้นที่ปรับตัวเกินขึ้น 100% เนี่ยมีแค่4ตัวคือ TQM Carabao Gulf Energy แล้วก็ Amana นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหุ้นนะครับที่ปรับตัวลงมานะครับหุ้นที่ปรับตัวลงมาปีนี้ Set Index อ่ะหรือเรียกว่ามีหุ้นบวกแล้วกันปีนี้นับตั้งแต่ต้นไปถึงปลายปีนะครับมีหุ้นบวกเนี่ยประมาณ2ใน3 66%โทษทีหุ้นลบหุ้นลบหุ้นลบอ่ะ2ใน3 66% ที่เหลือเนี่ยบวกนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า2ใน3ของหุ้นเซตอินเด็กซ์ทั้งหมดอ่ะติดลบ1ใน3เนี่ยบวกแล้วเฉลี่ยออกมาเนี่ยติดลบของไอ้หุ้นที่ติดลบมา60กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ2ใน3เนี่ยติดลบมากกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้เราจะค่อยๆสรุปไปนะเราจะค่อยสรุปไปนะว่าคือปีนี้มีหุ้นแค่4ตัวในตลาดที่ปรับตัวเกิน 100% แล้วหุ้น2ใน3ของหุ้นทั้งหมดในตลาดเนี่ยติดลบเมื่อเทียบกับต้นปี1ใน3มาบวกนะครับแล้วเฉลี่ยออกมาติดลบเนี่ย 23% ครับนะครับแล้วลองมาดูกันบ้างว่า50หุ้นตัวไหนที่ดันตลาดมากที่สุดแล้ว10หุ้นตัวไหนที่กดดันตลาดมากที่สุดนะครับไปดูกันนะครับหุ้นที่กดดันหุ้นที่ผลักดันตลาดมากที่สุดก็คือหุ้นที่มี market cap ใหญ่ด้วยนะไล่มาเลยดีกว่านะครับจะเห็นได้เลยว่าส่วนมากเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้านะครับมีกราฟมีบิกริมมี GBSC นะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกิดจากความไม่แน่นอนแหละนะครับดอกเบี้ยบอนด์ยิวปรับตัวลงมาจากต้นปีเนี่ยหุ้นพวกนี้มันก็จะเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับเพราะว่าทุกๆ 1% ของการปรับตัวลงของ Risk Free Rate แล้วตามมาด้วย WACC เนี่ยมันบวกตัว Target Price เนี่ยไปตรงๆเลย10กว่าเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ต้องมี Capacity Add เข้ามาเลยนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มในตอนแรกเนี่ยสถาบันตอนแรกเนี่ยเขา underperform มาตอนนี้ก็เลยไล่ซื้อขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มาว่า3ใน10ตัวที่ปรับตัวขึ้นที่เด่นที่สุดเนี่ยคือโรงไฟฟ้านะครับประเด็นที่2บ้างประเด็นที่หุ้นที่อย่างตัวรถไฟฟ้านะครับก็เด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันของ BTS เนี่ยก็คือมันก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเวลามันเกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงจำกัดเพราะว่าจินตนาการง่ายๆเลยคือทุกวันนี้ BTS คนก็ขึ้น 700,000 คนถ้าปีหน้ามันเกิดcrisis ขึ้นมาเนี่ย คนมันก็ขึ้น 700,000 คนอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามันถูกทวีตเป็นว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยความเสี่ยงมันต่ำผู้โดยสารมันก็ยังขึ้นอยู่ก็ถือว่าเป็น defensive หุ้นตัวหนึ่ง BTS ก็เลย outperform นะครับแล้วโอสถสภากับคาราบาวบ้างอ่ะคุณไหนก็คือตัวคาราบาวเนี่ยอย่างที่บอกไปปีนี้จริงๆมันธีมคือลดคอสธีมคือลดคอสถูกต้องเวลาเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะมันก็ลดคอสโอสถสภาก็ลดคอสเหมือนกันและที่ใช้ครับเหมือนกับ2คนนี้เขาจู่ๆปีนี้เนี่ยก็พักลบไม่ได้อัดโปรโมชั่นแข่งกันอย่างแรงปกติเขาลบแข่งกันใช่ปกติเขาแข่งกันตลอดมีปีนี้ที่ทุกคนไปโฟกัสลดคอสก็เลยเห็นกำไรขึ้นมาใช่ครับและที่สำคัญคือเวลาเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีอ่ะพวกปริโตต่างๆพวกแก๊สต่างๆเนี่ยมันก็ลงซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่มันได้ประโยชน์คืออย่าง
กลุ่ม Global Play อย่าง IVL IRVC Aromatic Olefin เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวคนขายถูกไหมครับไอ้คนขายโปรดักต์พวกนี้เวลาเศรษฐกิจโลกไม่ดีสเปรดมันลงอ่ะมันก็ติดลบไปแต่เวลาไอ้คนที่มันซื้ออ่ะซื้อของต้นทุนทุกวัตถุดิบพวกนี้มาทำอ่ะมันถูกกว่ามันก็เลยได้ Enjoy Benefit ไปแล้วคาราบาวกับโอสถสภาก็มีโรงแก้มของตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นที่2นะครับส่วนตัวสผ.ก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันเพิ่งมาฟื้นตัวช่วงนี้แหละเนี่ยเริ่มกลับมาใช่เพราะว่า OPEC เนี่ยก็มีการเซอร์ไพรส์คัทตอนแรกคัทคาดไว้ว่า 1.2 ปรากฏว่าขึ้นเป็น 1.7 เลยแล้วมีอารัมโก้มาดันเซนติเมนต์อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับและ ICT เนี่ยปีผ่านมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเยอะปีนี้ก็ช่วงนี้ 6-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการลดการแข่งขันเยอะจากเดิมเนี่ยแข่งขันก็แรงมาก 4G นะครับตอนนี้กำลังจะเข้า 5G ทุกคนบอกว่าเฮ้ยขอเก็บเงินหน่อยหยุดแข่งก่อนก็เดือนที่ผ่านมาเลยจับมือกันหยุดแข่งหุ้นก็เลยเอาจากเดิมอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากๆก็เลยขึ้นมาเอาเพอร์ฟอร์มนี่คือเป็นแอดวานซ์ก็เลยปรับตัวขึ้นมาส่วน AOT เองก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับในช่วง9เดือนแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มโดนละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาพรวม10ตัวที่ผลักดันตลาดมากที่สุดบ้างนะครับผมก็หวังว่านักทุนจะมีหุ้นพวกนี้นะจะได้แบบส่งท้ายปีเขียวๆนะครับเขียวๆนะครับก็อันนี้เป็น10ตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดของปีนี้นะครับมา10ตัวลบบ้างนะครับ10ตัวลดบ้างนะครับก็คือเบอร์1 IDL ก็คือเป็น Global Pay เบอร์1ที่เป็นหุ้นไฮเบต้าเวลาปันถูกแบบปรับตัวลงมาเนี่ยสเปรดของ IVL เนี่ยมันปรับตัวลงมาค่อนข้างเร็วและแรงไงและอย่างนึงคือช่วงที่ผ่านมาก็มีคนกังวลว่าเฮ้ยไอปี2017 66 17 18ต้นปีเนี่ย IVL มันมีการซื้อธุรกิจเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันปี19มันกับเศรษฐกิจมันชะลอตัวคนก็เลยกังวลว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณทำถูกทางหรือเปล่าก็เลยถูกไล่สเปรดขึ้นมาใช่ครับแล้วสเปรดหลักๆอย่างเพชร PTA MEG เนี่ยก็โอ้โหไม่เป็นใจลงมาอย่างมีนัยสำคัญเลยก็เลยทำให้ IVL ซึ่งเป็นไฮเบต้าด้วยเนี่ยปรับตัวลงมานะครับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ BBL เบนะครับ SCB นะครับพวกนี้มันก็เกิดจากเรื่องของมาตรการ policy risk แหละนะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งคือกลุ่มแบงค์เนี่ยเวลามันลิงก์อ่ะมันลิงก์กับ GDP โดยตรงเอาง่ายๆเลยคือปกติแล้วเนี่ย GDP เท่าไหร่อ่ะคุณคูณ 1.5 ไปอ่ะมันจะเท่ากับ loan growth ของแบงค์สมมุติปีนี้ GDP มันตอนต้นปีเขาวางไว้เท่าไหร่ครับ3ไปปลายถึง4กว่าเกือบ4คุณคูณ 1.5 เข้าไปอ่ะมันเท่าไหร่ครับ 5-6% นะครับปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้1% นะครับมันก็ทำให้มีการประมาณการลงมาอย่างต่อเนื่องกับประเด็นที่2เนี่ยนะครับมันโดนกดดันในเรื่องของเวลาเศรษฐกิจบ้านเรามันชะลอตัวเนี่ยเฟดลดอัตราดอกเบี้ยมาเนี่ยบ้านเราก็ลดตามด้วย20กว่าธนาคารกลางทั่วโลกก็ลดตามด้วยบ้านเราก็ลดลงมาด้วยเนี่ยมันก็เลยมีการปรับเวลาแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยมันก็ปรับตัวนิมของ net interest income ลงมาผ่านตัว MLR ของแบงก์ที่มันลดลงมาอันนั้นน่ะก็คือเป็นมาร์จิ้นก็คือ gross margin ของแบงก์นั่นแหละก็คือตัวนิมก็ถูกกดดันลงมาประเด็นที่3เนี่ยก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆก็โดนกดดันลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งสำรองต่างๆที่เตรียมไว้มาตรฐานการบัญชีในปีหน้ากดดันต่างๆก็จะเห็นเลยว่าปีนี้แบงก์อ่ะโดนทุกลายบรรทัดเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับและสำคัญคือเราไปแท็กออกมาเนี่ยคุณไอซ่าไหมครับว่านักทุนต่างชาติอ่ะถือหุ้นกลุ่มแบงค์มากที่สุดเดี๋ยวผมมีโชว์ให้ดูด้วยผมแนะนำว่านักทุนใครจะเปลี่ยนช่องอดดูนิดนึงมี NVDR มาให้ดูด้วยว่าปีนี้นักทุนต่างชาติเนี่ยเมื่อวานเนี้ยถือหุ้นไทยต่ำที่สุดในรอบ15ปีช็อกเลยนะผมเพิ่งทำมาแล้วเป็นตัวเลขเมื่อวานนี้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูกันนะครับอ่ะมากลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนแบงก์ก็โดนขายไปถูกไหมครับประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือที่เหลือก็คือปิดโตนะครับIRPC ปูนใหญ่ก็ปตท. GC ก็ปิดโตก็โดนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพรวมตรงนี้ก็คือทั้งพลังงานและปิดโตเนี่ยก็ถือว่าแบงค์พลังงานปิโตอ่ะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมามากที่สุดและเป็นเซกเตอร์ที่กดดันมากที่สุดซึ่งก็ตอบคำถามประเด็นแรกเลยคือทำไมเซตปีนี้ EPS กับเซตอินเด็กซ์ไม่โตเพราะว่าหุ้นใหญ่อ่ะมันกดดันลงมามากที่สุดไงครับใช่นะครับนี่คือเป็นการสรุปประเด็นที่2นะครับมากันที่เรื่องที่เมื่อกี้ผมติดไว้บ้างนะครับอ่ะมาดูกันว่าแล้ว movement ของต่างชาติปีนี้เขาขายอะไรหุ้นบ้านเรานะวันณวันนี้เลยอ่ะจบสิ้นปีเนี่ยปีนี้ขายหุ้นบ้านเราไป 45,000 ล้านบาทนะครับภาพตรงนี้นะครับมันเป็นในลักษณะผมอธิบายตรงนี้นึงใช้เวลานิดนึงนะครับสีส้มเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์การถือครองของต่างชาติครับส่วนสีเขียวเนี่ยคือเซ็ตอินเด็กซ์เราเฉยๆใช่ไหมนะครับน้องคุณลองดูพร้อมๆกันนะครับในตั้งแต่ปี03เลยนะครับคุณไอซ์จริงๆตั้งแต่ปี2000อ่ะ
นะครับนักทุนลองดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับว่านักทุนต่างชาตินะครับมีบทบาทสำคัญสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดในการกำหนดทิศทางเซ็ตอินเด็กซ์ลองดูว่าถ้าเส้นสีเหลืองอ่ะก็คือนักทุนต่างชาติซื้อเมื่อไหร่อ่ะเซ็ตขึ้นเมื่อนั้นนักทุนต่างชาติดูเส้นสีเหลืองพอขายเมื่อไหร่เขียวลงเมื่อนั้นเลยแล้วตั้งแต่เกิดไครซิสเห็นไหมครับต่างชาติกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่านักทุนต่างชาติกลับมาซื้อเส้นสีเหลืองพุ่งขึ้นมาปุ๊บนะครับเขียวเซ็ตพุ่งขึ้นตามเลยนะครับแต่คนก็จะมาถามว่าแล้วทำไมช่วงหลังๆอ่ะมันไม่ค่อยสอดคล้องนั่นสิแต่มันก็ยังสอดคล้องอยู่แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ correlative หรือเรียกว่า r square เนี่ย correlation อ่ะที่มันลดลงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่นักทุนสถาบันเนี่ยเพิ่มบทบาทมากขึ้นจากเม็ดเงิน LTF นะครับเม็ดเงิน LTF เข้ามีบทบาทมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตในอดีตเนี่ยต่างชาติเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเคยวันนึงเวลาเทรดอ่ะต่างชาติเขามี market share เนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์นะรวมซื้อขายนะแต่หลังๆเนี่ยลดลงมาแต่สถาบันเพิ่มขึ้นมาจากเงิน LTF ก็เลยทำให้สถาบันช่วงนี้ต่างชาติเนี่ยเขาเดิมเนี่ยปี11เนี่ย2011เนี่ยเขาเคยถือหุ้นบ้านเรา 37% นะรวม NVDR ตอนนี้ลงมาแตะ29คือถามว่าลงไหมเห็นไหมครับว่าถ้าขายมันฝรั่งมันขายมาขนาดนี้เซ็ตมันไปไม่ได้หรอครับ มันก็จะแกว่งแต่มันอาจจะไม่ได้ลงแรงแต่ลงบ้างเพราะว่าทั้งสถาบันเนี่ยมีเงิน LTF ที่เยอะขึ้นมานะครับนี่คือในอดีตนะซึ่งเห็นไหมครับว่าภาพตรงนี้จาก 37% นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าต้องทุนลองจินตนาการว่าบ้านเราเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับเงินทุนต่างชาติเคยถือครองหุ้นบ้านเรา 37% นะตอนนี้ลงเหลือ 29% นะขายไป 8% นะ 8% ตรงนั้นคือเท่าไหร่รู้ไหมครับ700ล้านบาทโอ้นะครับเงินทุนต่างชาติเนี่ยตั้งแต่ปี2011เนี่ยลดสัดส่วนการถือครองหุ้นบ้านเราลงมา700 ล้านบาทขายไป 8% นะครับซึ่งถามว่าเยอะมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเขาขายอย่างต่อเนื่องอย่างตอนนี้เซ็ตมันไปลำบากครับเพราะว่าอะไรครับปีหน้าเนี่ยไอจากเดิม3ปี5ปีที่ผ่านมาที่เซ็ตบ้านเราไม่ได้ลงแรงอ่ะขนาดต่างชาติขายมา 4-5 แสนล้านเนี่ยเอา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าแม็กเนต LTF มันดันซื้อสวนถูกมั้ยครับบ้านเราก็ซื้อสวนถูกมั้ยครับแต่ปีหน้าล่ะคุณไหนถ้าเขาขายเยอะขนาดนั้นน่ะแล้ว LTF บ้านเราก็ลดลงเป็น SSF แล้วอ่ะเม็ดเงินในการสู้กับแรงขายของต่างชาติอ่ะมันก็ลดลงครับน่าคิดนะครับอันเนี้ยนะครับแต่ผมยังไม่ตอบวันที่6มกราคมนะครับวันนี้ผมอธิบายให้ฟังก่อนอ่ะแล้วเราเอากราฟเนี้ยก็คือเราเอากราฟ Foreign Holding อ่ะสีส้มนะครับมาพอตย้อนหลัง PE ให้ดูบ้างนะครับภาพพบว่านะครับมันเริ่มมีความหวังลง2มันลงมาระดับนิวโลในรอบ10กว่าปีนะครับคือเราลองมาพอตกันเนี่ยสัดส่วนการถือครองของหุ้นต่างนักทุนต่างชาติเนี่ยลงมาต่ำสุดในรอบ16ปีแล้วนะครับแล้วลงมาเทียบเท่ากับตอนปี2004นะครับซึ่งที่ระดับ 29% ค่าเฉลี่ยอยู่ 33% ครับสมมุติคุณคิดง่ายๆคุณไอซ์เราเชื่อว่าถ้ากราฟเนี้ยกลายเป็นกราฟหุ้นน่ะแล้วถ้าช่วงที่ผ่านมามันถูกหมดเลยนะเมื่อวานใน property มันเด้งลงมาเราก็บอกว่าเฮ้ยมันลบ2อ่ะซื้อถูกไหมครับวันก่อนถ้าจำมันได้กลุ่มปิโต IVL 25บาท IRPC 3.16 เนี่ยมันลงมาจำได้เราเคยพูดไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยลบ2 SD เนี่ยมันเยอะไปนะแล้วมันก็เด้งขึ้นมาลบ1ถูกไหมครับ IVL ก็เด้งขึ้นมาเกือบ 30% IRPC ก็เด้งขึ้นมาถูกไหมครับภาพตรงนี้สมมุติว่าเราเอารองจากหุ้นตรงนั้นน่ะมาทำเป็นกราฟ Foreign in กราฟ Set Index แล้วเอาต่างชาติมาถือบ้างอ่ะไม่แน่นะมีโอกาสลุ้นอยู่นะแต่ผมก็คงไม่ได้ให้ความหวังลงทุนนะเพราะผมบอกก่อนว่าปีหน้าถ้าจะให้ลงทุนต่างชาติกลับมาเนี่ยมีแค่2เรื่องถ้าจะให้กราฟเนี้ยมันเป็นจริงนะครับถ้าจะให้กราฟเนี้ยมันเป็นจริงแล้วมันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องหวังไปกลับไปที่ค่าเฉลี่ยครับเอาจาก29เอาจาก29นะครับขึ้นมาที่31อ่ะก็แสนกว่าล้านแล้วแสนกว่าล้านตรงนี้ต่างชาติอ่ะแค่ไม่ต้องขายนะไม่ต้องขายอย่างเดียวหุ้นก็ขึ้นแล้วแล้วถ้าเขาซื้ออีกแสนล้านน่ะมันกลับไปได้แบบผมว่ามันกลับไปอย่างมีนัยยะได้เลยนะแต่ผมแบบอยากไม่อยากให้ความหวังอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆมันก็ขัดกันเพราะฉะนั้นผมเลยนำมาซึ่งสรุปก่อนว่าถ้าปีหน้าจะให้หุ้นต่างชาติกลับมาเนี่ยมี3เรื่อง1เนี่ยเศรษฐกิจโลกต้องฟื้นเพราะเวลาเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยหุ้นพลังงานหุ้นปิโตรเอเนจีเนี่ยมันจะกลับมาแล้วบ้านเราอ่ะเด่นในด้านนั้นคือบ้านเรามีหุ้นอย่างปอทอย่าง GC อย่าง IVL อย่างท็อปอย่างสอพอพวกนี้
ต่างชาติเวลาเศรษฐกิจมันเทิร์นกลับมาสเปรดพวกนี้กลับมาเนี่ยต่างชาติก็จะกลับมาเวทหุ้นพวกในบ้านเราได้ดีนะครับสองเนี่ยพยายามอย่าให้เกิดความไม่แน่นอนของการเมืองขึ้นมานะครับประเด็นนี้สามเนี่ยpolicy ที่จะ intervene บาทเนี่ยระมัดระวังนิดนึงผมมองแค่ปีหน้าเนี่ยมี3เรื่องเนี้ยครับ1เนี่ยนะครับ1เนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นปิโตรเคมีกลับมาเนี่ยบ้านเรา 30% wage เนี่ยมันกลับมาแน่2เนี่ยปัญหาการเมืองห้ามไม่อยากจะบอกว่าห้ามแต่แบบให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพราะต่างชาติก็เซนซิทีฟถูกต้องนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ3ประเด็นนี้แหละถ้ามันเกิดขึ้นน่ะผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเจอ foreign bottom foreign selling bottom ที่ 29% นะครับเป็นประเด็นภาพรวมตรงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นตัวภาพรวมของเดี๋ยวมีค้างนิดนึงใช่ไหมครับอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราพูดกันต่อไปนะครับก็ทุกคนไหนที่ค้างก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีวันนี้มันมีเรามีโหลดข้อมูลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับมึงอาจจะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพูดถึงปี2019ก่อนนะส่วนปี2020อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในช่วงหลังปีใหม่นะครับอันนี้เราก็เลยมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วภาพรวมล่ะครับคุณไอ้ภาพรวมเรามีทีมก็มาแนะนำการลงทุนแบบอ่อนๆแล้วกันนะครับแต่จริงเสียดายจริงๆอันเนี้ยเราทำเสร็จ2วันแล้วนะนะครับเป็นไมโครสตรัทจี้นะครับเราทำเสร็จมา2วันแล้วแต่ว่าพอดีเมื่อวานนี้มันมีเรื่อง property เข้ามาแต่ก็โอเคแล้วมันก็ปรับตัวขึ้นแต่ว่าจริงๆเมื่อวานที่อยากจะแนะนำเลยเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE อย่างฮาน่าเนี่ยนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรเมื่อวานมันปรับตัวขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์ของเราเนี่ยได้ออกไปก่อนหน้านี้2วันแล้วนะนะครับสำหรับนักทุนที่ติดตามกันได้ทีมนี้คือทีมเซต HD นะครับผมจะเก็บไปพูดสัปดาห์หน้าแล้วกันแต่ผมเกริ่นวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเราเนี่ยทางพี่วิสุนทรนักลงทุนเนี่ยครับมีการทำวิจัยออกมานะครับเราพบว่าเซต HD เนี่ยคือเซต High Dividend คือเป็นหุ้นที่มีคือนักลงทุนไปกดในตลาดหลักทรัพย์ดูมันจะมีเซต50เซต100เซต HD เซตอะไรต่างๆพวกเนี้ยset HD เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในช่วงไตรมาส1เนี่ยจะเอาเพอร์ฟอร์มเซตทำไมเซตปรับตัวขึ้นประมาณ 4% set HD ปรับตัวขึ้นประมาณ 7% ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือคนเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเริ่มมาดูแล้วคือเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีมันมีปันผลหุ้นบางตัวจ่ายปันผลเลยบางตัวจ่ายปันผลครั้งเดียวไงแต่พวกนี้จ่ายหลายครั้งแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเอาคำเดียวก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากสถิตินะครับต้องลองดูจากสถิติเลยเห็นมั้ยครับว่า set HD เนี่ยก็คือเส้นสีส้มเนี่ยเห็นไหมครับส่วนมากในไตรมาส1เนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยมันเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าเคียวนะครับสถิติเอาไว้ก่อนสถิติของเซ็ตอินเด็กซ์ในไตรมาส1อ่ะส่วนมากอ่ะมันจะเพอร์ฟอร์มดีโดยเฉพาะในเดือนมกราคมแต่ส้มอ่ะคือเซ็ต HD อ่ะมันจะเพอร์ฟอร์มมากกว่าตัวเขียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดกลับมากราฟนี้เนี่ยกราฟนี้ต้องลองดูง่ายๆเลยเห็นไหมครับว่าส่วนมากอ่ะในช่วงของไตรมาส1อ่ะนี่คือย้อนหลังเลยนะนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์รายเดือนย้อนหลังนะเอามกราเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขียวตลอดหรือเรียกว่าเซตปรับตัวขึ้นในเดือนมกราเนี่ยเด่นที่สุดนะครับและลบในเดือนพฤษภาคมเยอะที่สุดเช่นเดียวกันนะครับปีหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ปีหน้าผมบอกเลยนะว่ามีความผันผวนสูงมากเพราะว่ามันมีปัจจัยการเมืองในเดือนมกราคมจริงๆมกราสตอรี่เยอะมากเลยเยอะมากมาทุกวีคมันพลิกได้ทุกเมื่อเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราให้ทางคุณกลับเก็บไปทำการบ้านกันนะครับว่าภาพรวมตรงนี้เนี่ยเรามองยังไงนะครับนี่แหละก็คือเป็นการสรุปภาพรวมการลงทุนในปี2019ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่เราอธิบายไปนะครับเซ็ตมันปรับตัวลงมาเนี่ยจากหลายประเด็นเลยนะครับวันนี้ผมสรุปสั้นๆอีกสัก5นาทีแล้วกันนะครับก็คือสรุปภาพรวมการลงทุนปี2562นะครับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแฟลตนะครับบวกลบประมาณ 0-1% นะครับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้าส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประมาณการ GDP ลงปีนี้จาก 4% ลงมาเหลือประมาณสัก 2.5% บวกลบนะครับจาก1เนี่ยภาคการส่งออกที่มันชะลอตัวนะครับ11เดือนเนี่ยลบประมาณสัก 2.8% 2เรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะครับที่ส่งผลให้ส่งออกมาติดตาลดลงมานะครับ2เรื่องของตัว Goldman Spending และ Investment ชะลอตัวหลังจากการที่มีการเลื่อนการผ่านร่างพรบงบประมาณออกไปประมาณ4เดือนนะครับ3นะครับกำไรตลาดหลักทรัพย์ EPS ปี2019เนี่ยถูกประมาณการลงมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมากกว่า 19% แล้วนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่ม Global Pay ซึ่งถูกเวทไปมากกว่า 30% เลยกดดันตัว Set Index นะครับ4บ้านเราเนี่ยปัจจุบันตอนนี้โดน Policy Risk ค่อนข้างเยอะนะครับ Policy Risk คืออะไรก็เป็นความเสี่ยงจากภาครัฐนะครับบางอันก็ส่งผลต่อ Set บางอันส่งผลต่อตัวหุ้นนะครับเช่นเปลี่ยนจาก LTF เป็น SSF เม็ดเงินก็หายประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาทต่อปีนะครับ2นะครับเช่นAOT ก็อาจจะเสียรายได้ส่วนนึงให้ PSC ไป 10% นะครับปตท.อาจจะมีเรื่อง eGAT Bank อาจจะโดนคุมเรื่องตัวฟรีนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทที่จากเดิมเนี่ยเคยได้มาร์จิ้นเคยบิดงานภาครัฐที่ IRR มาสัก 15-18% ล่าสุดก็จะไม่ได้เห็นเลขนั้นก็คือเพอร์ฟอร์มค่อนข้างลงมาภาพพวกนี้ก็เป็นภาพกดดันตัวกำไรของบริษัทนั้นๆรวมถึงตัวตลาดหุ้นด้วยนะครับภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ก็เลยส่งผลให้เซตอินเด็กซ์ปีนี้แฟลตนะครับถือว่าค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 20% นะครับในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติขายมากกว่า 45,000 ล้านเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ Foreign Holding เนี่ยลงไปเหลือ 29.5% ต่ำที่สุดในรอบ15ปีที่ระดับ2 Standard Deviationและถ้านับหุ้นทั้งหมดนะครับมีหุ้นมากกว่า 66% ที่ปีนี้ให้ผลตอบแทนติดลบนะครับเฉลี่ย 23% และมีเพียงหุ้นแค่ 33% นะครับที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับโดยมีเพียง4หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 100% ก็คือ TQM Carabao Amana และ Gulf Energy ในขณะเดียวกันหุ้นที่กดดันเซตนะครับมากที่สุดก็คือ IBL BBL Bay PTTGC และ CPN นะครับนั่นก็คือเป็นการสรุปภาพรวมสุดท้ายของการลงทุนในปีนี้นะครับแล้วกราฟสุดท้ายที่เราจะโชว์ให้นักลงทุนดูนะครับไปที่ปัจจัยต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลงทุนปีหน้าบ้างนะครับการลงทุนปีหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกานะครับกราฟนี้เราดึงมานะครับต้องบอกว่าทรัมป์เขาค่อนข้างเพอร์ฟอร์มอธิบายนิดนึง1 2 3 4ข้างล่างเนี่ยคือปีที่election ปีก็คือทรัมป์เขาเข้ามาตำแหน่งตอนในปีที่3ถูกมั้ยครับปีที่4จะครบวาระการเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็คือเป็นปีที่ทรัมป์เขาเข้ามาตั้งแต่ปี2016 1ก็คือ16 2คือ17 3คือ10ไล่ลงมาครับแล้วแต่ปีการเลือกตั้งมาคือ17 18 19 20อ่ะตอนเนี้ยเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเป็นค่าเฉลี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเทียบกับตัว S&P นะครับเราพบว่าปีนี้ปี2019เนี่ยเห็นมั้ยครับว่าS&P เนี่ยค่อนข้างอันเอาท์เพอร์ฟอร์มมากในช่วงของทรัมป์นะครับ28-29%น่ะเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีคนอื่นที่ 12.8% นี่วัดเหมือนเป็นฟันเมเนเจอร์เลยวัดให้เห็นภาพเลยเบนช์มาร์กให้เห็นเลยนะครับว่าทรัมป์อินเด็กซ์เนี่ยเมื่อเทียบกับ US President Index เนี่ยเป็นยังไงนะครับปีแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มแต่ปีนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงปีนี้มันเกิดจากการที่เขาอะลด Corporate Taxจาก 35% ลงเหลือ 21% แล้วเอาเงินส่วนตรงนี้มาซื้อหุ้นคืนแล้วกำไรตลาดหุ้นมันก็โตแรงนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดสงครามการค้าไงประธานาธิบดีคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีสงครามการค้ามันก็เลยถือว่าไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากนักนะครับแต่ปีนี้ก็มีเฟดเข้ามากระตุ้นกดดันเฟดตัดดอกเบี้ยแล้วเฟดก็มีการกลับมาขยายงบดุลบาลานซ์ชีทผ่านตัวรีโปผ่านตัวTreasury Bill นะครับแล้วก็เฟดตัดดอกเบี้ยหลายครั้งด้วยแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการการกีดกันทางการค้านะครับเซตก็เลยตัว S&P ก็เลยเอาเพอร์ฟอร์มมากเส้นสีเหลืองก็เลยปรับตัวขึ้นมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราดูค่าเฉลี่ยก่อนความหมายคืออะไรที่ผมอยากให้ดูคือทุกๆครั้งทุก4ปีก่อนการเรียกว่า election year เนี่ยนะครับเวลามันจะมีเทอมการเลือกตั้งใช่ไหมครับปีก่อนการเลือกตั้งอ่ะในสถิติย้อนหลังกันไปเนี่ย60ปีเนี่ยปีก่อนการเลือกตั้งจะเป็นปีที่หุ้นสหรัฐเอาเพอร์ฟอร์มที่สุดความหมายคืออะไรคือปีนี้แหละแต่เสียดายไงเราไม่รู้ไงคือผมเพิ่งคือจริงๆเราควรจะรู้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2019ไงผมลืมชามผมลืมคิดชาร์ตนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับที่ผมกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าถ้านับ4ปีการเลือกตั้งของสหรัฐย้อนหลังไปเนี่ยปี1ปีก่อนการเลือกตั้งซึ่งครั้งนี้มันเป็นปี2020เพราะฉะนั้นปี2019เนี่ยหุ้นอเมริกาจะเพอร์ฟอร์มมากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันอย่าเพิ่งน้อยใจลองลงมาคือปีการเลือกตั้งคือปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยเป็นปีการเลือกตั้งเนี่ยคือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันก็ถือว่าในสถิตินะปรับตัวขึ้นมา 6% เลยผมเชื่อว่ามันก็ผมกลัวว่ามันจะไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่ามันจะบวกอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทรัมป์เขาต้องพยายามพรูฟนะครับแล้วก็เซนติเมนต์ของตลาดหุ้นมันดีเนี่ยมันก็อาจจะส่งเซนติเมนต์บวกๆอ่อนๆมาฝั่งของ Emerging Market กันได้ผ่านการขยายงบดุลบาลานซ์ชีทดอลลาร์อ่อนอาจจะเห็นฟันโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาใน Emerging Market บ้านเราอีกครั้งนึงซึ่งครั้งเนี้ยเราจะโทษตัวเองไม่ได้นะซึ่งถ้าเงินปีหน้ามันไหลมาใน Emerging Market จริงๆอ่ะถ้าบ้านเราทำตัวเองอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะแต่ถ้าบ้านเราแบบดีทุกอย่างเคลียร์ปุ๊บforeign holding มัน limit under double bottom แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เลยพยายามที่จะมาอัปเดตให้คุณฟังกันว่าตอนนี้สถานการณ์การลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้าง
นะครับนี่คือเป็นการสรุปภาพรวมการลงทุนในปี2019นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมกันเข้าสู่ปี2020นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการเคสโฟลด์เราก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอคุณนักทุนละกันนะครับวันนี้เป็นช่วงของช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นวันเทสสุดท้ายของปีนี้นะครับทางจริงๆก็คือผมเองนะครับก็เพิ่งเข้ามาจอยในทีมของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรได้ปีนี้เป็นปีแรกเหมือนกันแล้วก็เพิ่งเข้ามา4เดือนนะครับแล้วก็ได้ชวนคุณไอซ์นะครับมาเป็นพิธีกรร่วมกันนะครับแล้วก็มีการที่จะพยายามอัปเดตภาพรวมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นภาพของปัจจัยต่างประเทศปัจจัยในประเทศปัจจัยเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยการเมืองแล้วก็รวมถึงรายหุ้นต่างๆที่พยายามจะอัปเดตรายเซกเตอร์ให้ฟังกันนะครับรวมถึงก็จะมีหุ้นแนะนำแต่ละภาพเนี่ยมาแนะนำกันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาเราทำรายการของเราประมาณ3เดือนละนะครับ 2-3 เดือนละนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็สามารถติชมกันได้นะครับเราทั้งคู่ก็บอกว่าเรามีเจตนาในการที่จะเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับนักทุนแชร์ภาพกับนักทุนแล้วก็พยายามที่จะเหมือนสอนให้นักทุนเนี่ยได้สามารถคิดมุมมองอื่นๆบ้างนะครับไม่ได้คิดอย่างว่าจะฟันดาเมนทัลอย่างเดียวนะครับเราพยายามจะเอาภาพอื่นๆเนี่ยมาฉายภาพให้กับนักทุนได้เหมือนเอาชนะตลาดหุ้นได้มากกว่าในอดีตนะครับโดยพยายามที่จะเอามุมต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เห็นภาพกันและที่สำคัญคือพยายามที่จะรู้ว่าต่างชาติเนี่ยมุมมองเขาเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับคนไทยเรานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณไอซ์มีอะไรฝากนิดนึงไหมครับก็อยากให้ก็ขออวยพรแล้วกันนะครับให้นักลงทุนแบบว่าก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนปีหน้านะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับโอเคเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับก็ขออวยพรให้นักทุนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันที่6มกราคมนะครับวันนี้คุณไอซ์กรกฎผมบอมสรพลและทีมงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยทุกท่านต้องลาไปก่อนนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้สวัสดีครับ